เราจะเริ่มต้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับสำหรับนักเรียนที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็ไปที่คลาสรูมเนาะก็ไปทำการคลิกเนี่ยคลิกงานของตนเองนะครับคลิกงานของตนเองครับเป็นการทบทวนแล้วก็เผื่อคนอื่นเข้ามาดูแล้วทำไม่ได้ทบทวนนะครับไปที่ไฟล์เลือกทำสำเนานะครับทำสำเนาแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของตนเองซะให้เรียบร้อยจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่เราจะจำได้นะเพราะว่าถ้าเราใส่ชื่ออันนี้คือใส่ชื่อตัวเองเข้าไปแล้วก็กดตกลงเวลาตรงคำว่างานหนึ่งนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรมันเป็นงานที่หนึ่งเวลาเราเอาเพิ่มส่งเข้าไปในระบบมันจะเห็นแล้วก็จำได้เลยว่างานหนึ่งงานสองงานสามเดี๋ยวภาวะรูปมางานนี้สิ่งที่คุณจะให้ออกแบบก็คือขอเรียกว่ารหัสลำลองรหัสลำลองคืออะไรรหัสลำลองก็คือขั้นตอนเราอธิบายขั้นตอนให้คนอื่นฟังว่าการที่จะหารูปพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะหาอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้าง1 2 3 4 5มาบางวิธีการก็จะมี2ขั้นตอน3ขั้นตอนก็แล้วแต่ในที่นี้ครูจะเอายกตัวอย่างเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนนักเรียนก็ทำรูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงกลมนะครับตัวอย่าง ตัวอย่างครับอันนี้ครูจะเอาเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมส่วนของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2ส่วน2ทำไมเป็นอย่างนี้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนคือการหารดังนั้นการหารในคอมพิวเตอร์มันจะต้องใช้เครื่องหมายทับมันจะไม่มีเครื่องหมายหารนะครับเศษ1ส่วน2อันนี้สูตรของมันคูณฐานอยู่ใช่ล่ะคูณฐานคูณสูง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 นักเรียนก็ไปหาสูตรเข้ามาในโจทย์ก็ให้สูตรอะไรรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนก็ไปหารูปสี่เหลี่ยมมาสี่เหลี่ยมสูตรมายังไงสี่เหลี่ยมค่าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นอะไรนะค่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็สูตรเข้ามาก็จะเป็นกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวอันนี้สูตรของสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสก็ด้านคูณด้านด้านคูณด้านอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนนี้เราเอามาจากไหนคิดไปเองไหมไม่นะครับเราถ้าไม่รู้เราก็ไปเสิร์ชใน Google เอานะฮะเสิร์ชใน Google เอาต่อไปข้อที่1เริ่มเลยนะครับสิ่งที่เราครั้งแรกเราก็มีคำว่าเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเสมอนะครับครั้งที่1หรืออันดับแรกอันดับที่1เราจะเอาค่าอะไรมาเขียนนักเรียนรู้ค่าอะไรบ้างจากสูตรนี่ตัวไหนมีตัวไหนที่เป็นตัวเลขมีไหมมีมีอันหนึ่งคือสูตรสามเหลี่ยมมีตัวเลขเห็นป่ะตัวนั้นเราไม่เอามาตัวไหนที่ไม่มีตัวเลขเช่นฐานสูงกว้างยาวด้านคูณด้านอันนั้นคือไม่มีตัวเลขเขาเรียกว่าค่าตัวแปรนะให้เราเอาค่าตัวนี้รับมาดังนั้นเราก็รับค่าเลยรับค่าอะไรดีถ้านักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็เอาความอะไรมาถ้ารูปสี่เหลี่ยมเอาอะไรมาครับ
ของครูเป็นรูปสามเหลี่ยมครูก็จะเอาฐานมาก่อนเลยรับค่าความยาวฐานกลัวมาแล้วฐานเอามาแล้วเพราะว่าครูไม่รู้จากตัวนี้ครูก็เอาเขียนคำว่ารับค่าความยาวฐานถ้านักเรียนเอารูปสี่เหลี่ยมนักเรียนก็จะเอาความยาวอะไรฐานอะไรรูปสี่เหลี่ยมอะไรความอะไรครับความกว้างไม่มีถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนก็รับภาพความกว้างมาถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็รับค่าความยาวของด้านอะไรก็ได้นะความยาวรับค่าความกว้างความยาวมาหมดหรือยังตัวที่เรายังไม่รู้ค่าหมดหรือยังของครูยังไม่หมดของครูรูปสามเหลี่ยมยังไม่หมดก็มีขั้นที่สองต่อไปอีกมีขั้นที่สองด้วยสี่เหลี่ยมหมดยังก็ดูของเองของมันหมดยังอันที่สองก็รับค่าอีกถ้ายังไม่หมดก็รับค่าเข้ามาจนหมดถ้าสี่เหลี่ยมก็เป็นความยาวถ้าสามเหลี่ยมก็เป็นความสูงนี่ของครูความสูงของเธอก็ไปความยาวใครเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะมีข้อแตกต่างไม่กี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีหน้าอันเดียวใช่ไหมเราก็รับมาแค่อันเดียวก็พอรับมาเดียวสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแค่ด้านเราก็บอกว่ารับความยาวด้านแค่นั้นอันเดียวก็เดียวจบถ้าอื่นมีสามอันก็เอามาสามอันถ้ามีสองก็มาสองต้องเอามาให้ครบนะครับการรับค่าเพราะว่าอะไรเมื่อรับค่ามาแล้วเราจะมาคำนวณนั่นเองเราจะมาคำนวณเอาคำนวณมาได้เท่ากับหาพื้นที่ไม่ได้แล้วต่อไปอันที่สามข้อที่สามอันที่สามคำนวณคำนวณหาพื้นที่คำนวณหาพื้นที่ทำไมบ้างหาพื้นที่จากสูตรสูตรอะไรพอเราสูตรอะไรมาครับเราก็พิมพ์ไปเลยจากสูตรว่าคูณยาวเข้าไปก็พิมพ์ต่อไปเลยถ้าใครเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็บอกว่าด้านคูณด้านถ้าใครเอาเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงครูก็เอาหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะสำหรับครูว้าก็แล้วนอกเขียนตามเจ้าของนะของเจ้าของเอารูปอะไรผืนผ้าก็เอาผืนผ้าตัวเอาทำไมเธอไม่ทำล่ะไม่เขียนล่ะก็หนึ่งก็สองก็สามนางเรียนอย่างรู้เริ่มต้นทำการที่เขียนแหละนั่งบนซื้ออยู่เว้ยแค่สี่สี่เฮ็ดกระทั่งเฮ็ดแล้วพูดกันเรียบร้อยหมดต่อไปข้อที่สี่เมื่อรับค่าได้แล้วเราก็จะคำนวณเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะทำการแสดงผลนะครับเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยขั้นที่สี่ก็คือแสดงผลลัพธ์ผลลัพธ์รูปพื้นที่รูปเท่าไหร่พื้นที่รูปเราหารูปสี่เหลี่ยมเราก็บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมเราหา
รูปสามเหลี่ยมก็บอกว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับเขียนลงไปเลยสำหรับครูเป็นการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมครูก็บอกว่าแสดงผลลัพธ์พื้นที่รูปสามเหลี่ยมถ้านักเรียนหารูปสี่เหลี่ยมก็บอกว่าแสดงผลลัพธ์รูปสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนหาผลลัพธ์ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็บอกว่าแสดงพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ตามพื้นที่ที่เราหานั่นเองเมื่อได้แบบนี้นักเรียนก็พิมพ์ลงในนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ลงในนี้ได้เลยพิมพ์ลงในงานของตัวเองได้เลยโปรเจกต์นี้ต่อไปก็ทำข้อสองข้อสองหารูปกลมก็ทำเหมือนกันนักเรียนก็ไปหาสูตรพื้นที่รูปกลมนี่ไงกินเมื่อเมาก็ได้โกงมันยากนะไม่ต้องโกงมันเลยมีโกงที่เราโกงที่ซื้อมาเขาก็เขียนที่สูตรมาก็เป็นเท่าไหร่ครับ22ส่วน7คูณรัศมีคูณรัศมีนั่นเองนี่แหละก็คือสูตรของมันสูตรหาพื้นที่รูปวงกลมนะครับบางคนก็ไปเซิร์ชมาเรียบร้อยก็จะได้สูตรมาว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวครูจะเซิร์ชให้ดูก่อนเดี๋ยวครูจะหามาให้ดูนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้นักเรียนดูรูปวงกลมอยู่ไหนวะนี่นี่ไงรูปวงกลมเขาบอกว่าสูตรรูปวงกลมนี้ก็คือพาย r กำลังสองใช่ทีนี้ในการเขียนในคอมพิวเตอร์นะครับรูปวงกลมเนี่ยค่าพายมีค่าเท่าไหร่นักเรียนรู้ไหมครับค่าพายเนี่ยเขาเขียนมาแล้วก็คือ22ส่วน7หรือเราจะใช้ 3.14 ก็ได้ดังนั้นในการเขียนนะครับค่าพายเราก็เขียนได้2แบบแบบที่1ก็คืออะไรครับเขียนวงเล็บก่อน22ส่วน7อันนี้คือค่าพายครั้งที่1นะครับ R คืออะไรคือรัศมีนั่นว่ามันคูณมันต่อกันแบบนี้คือมันคูณกันนะครับมันต่อกันแบบนี้คือมันคูณกันแล้วก็ใส่คูณรัศมีรัศมีคูณรัศมีคำว่ากำลังสองนี่คืออะไรกำลังสองคือการคูณกันอยู่กี่ตัวสองตัวนั่นเองแสดงว่ารัศมีกำลังสองก็คือรัศมีคูณกับรัศมีนั่นเองถ้าเขียนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ก็จะได้ลักษณะแบบนี้หรือเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ 3.141 คูณรัศมีก็ได้นะครับได้สองแบบนะครับวงเล็บหาไม่เจออยู่ตรงเลข9กับเลข0เนี่ยข้างบนถ้าเป็นแป้นภาษาไทยนะครับเขียนได้สองแบบนะครับรูปวงกลมได้สองแบบก็คือแบบแรกเนี่ย22ส่วน7โอ้บทถึงเวทโอ้นี่มีไหมครับมีแนวซี่นะครับแบบแรกคือ22ส่วน7กับแบบที่2คือ 3.14 คูณรัศมีเขียนได้สองแบบนะอันนี้เป็นค่าคงตัวนะค่าคงตัวเราจะไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับแต่รัศมีเราเปลี่ยนได้ได้เหมือนกับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็คือค่าคงตัวเราจะไม่เปลี่ยนนะครับ
เราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับค่าพายมีอยู่สองแบบสองลักษณะปกติแล้วค่าพายมันจะอยู่ที่เดี๋ยวครูจะเอากดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับ 3.14 นี้เป็นค่าประมาณการนะครับ22ส่วน7นี่ค่าพายของแท้มันจะประมาณเนี้ย 3.14285714 1428571431อันนี้คือค่าพายเต็มๆนะแต่ที่เราเขียนบอกว่าเป็น 3.14 นี้เป็นค่าโดยประมาณเฉยๆนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันค่าโดยประมาณโอเคถ้าเป็นรูปวงกลมทำยังไงครับรูปวงกลมรูปวงกลมเนี่ยมันมีรัศมีแค่อันเดียวแต่ว่ามันคูณกันอยู่2ตัวนะครับรัศมีอันเดียวเนี่ยเอามาคูณกันดังนั้นการรับค่าของวงกลมก็คือรับค่าแม้มาแค่อันเดียวก็พอนะครับก็คือรับค่ารัศมีข้อ1ข้อที่2เราก็เอามาคำนวณเลยเอามาคำนวณเลยคำนวณจากสูตรได้ก็ 3.14 อะไรก็ว่าไปหรือจะคำนวณจากวงเล็บ22ส่วน7คูณรัศมีคูณรัศมีก็ได้เลือกเอาอันใดหนึ่งนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็แสดงผลลัพธ์แสดงว่ามากกว่าพี่สายนะสูตรส่วนมันเป็นรัศมีหรือว่าความกว้างรัศมีก็รับค่ารัศมีตัวเนาะจะเป็นความกว้างความยาวเหมือนสูตรคำนวณอื่นไม่ได้นะครับส่วนมันเป็นรับค่ารัศมีเราก็รับรัศมีเข้าไปส่วนมันเป็นความกว้างเราก็รับความกว้างจะต้องมีคำว่าเริ่มต้นเริ่มต้นเสมอเริ่มต้นลืมอันสุดท้ายนะลืมสุดท้ายอีกลืมคำว่าจบนะจบต่อคำว่าจบด้วยครับจบขั้นตอนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันไม่จบให้อันที่หนึ่งก็เขียนครับต้องเขียนอันที่หนึ่งอันที่สองด้วยมีคำว่าเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีคำว่าจบด้วยนะครับอย่าลืมใส่จบเข้าไปด้วยต่อท้ายให้มันนะทีนี้สำหรับนักเรียนที่ไม่มาคนที่ไม่มาทำอย่างไรสำหรับนักเรียนที่ไม่มานะครับก็บอกเพื่อนว่าเขียนใส่ในสมุดก็ได้นะเขียนใส่ในสมุดเองหลังจากดูคลิปแล้วก็ทำใส่สมุดได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะส่งให้เดี๋ยวครูจะส่งคลิปตรงนี้ให้ไปดูแล้วก็ทำในสมุดทำเสร็จหรือยังทั้งสองข้อถ้าเสร็จแล้วทำยังไงไม่รู้เสร็จแล้วเราก็ปิดกากบาทออกไปได้เลยครับปิดกากบาทออกไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะมันจะถูกเซฟไว้อัตโนมัติเลยนะครับเซฟเลยครับเซฟมันเซฟแล้วเราก็ปิดกากบาทออกไปปิดมันไปเลยเนี่ยจนมาเหลือหน้างานของเรานี่แหละจนมาเหลือหน้างานของเรานะครับหายไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจอย่างมากก็แค่ทำใหม่เขียนมาตั้งโดนยังไม่ไหวหน่อยนั่นแล้วทีนี้สำหรับคนที่เสร็จแล้วไปที่เมนูเพิ่มหรือสร้างนะเพิ่มหรือสร้างทางขวามือเห็นไหมครับไม่นะปิดไปก่อนกดไปเลยครับแล้วก็เลือกคำว่า Google Drive อันดับแรกเลยอ
นี่เห็นงานของตัวเองไหมนะที่เราพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วเห็นไหมเอากดจิ้มเข้าไปแล้วกดแทรกที่อยู่ด้านล่างคลิกนะดับตรงคลิกก็ได้เห็นไหมงานของเราก็จะไหลลื่นๆๆเข้ามาเสร็จแล้วเราก็กดส่งได้เลยครับเพียงเท่านี้งานของเธอก็จะส่งเข้ามาหาครูนะถ้าใครส่งเสร็จเรียบร้อยก็บอกเพื่อนได้นะครับคือบอกเพื่อนใจเย็นๆ